สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำลำไยกันค่ะหน้าร้อนนี้ต้องทานน้ำลำไยกันนะคะจะได้คลายร้อนค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีนะคะลำไยอบแห้งค่ะคุณหน่อยซื้อมาถุงละ100นะคะอันนี้500กรัม100นึงค่ะนี่ลงทุนแค่20บาทค่ะ100กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง250กรัมค่ะน้ำตาลก็ประมาณ10บาทน้ำประมาณ10บาทลงทุนนิดหน่อยเองค่ะเพื่อนๆจะลองเอาไปทำขายดูก็ได้นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะน้ำเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราจะใส่ลำไยแห้งออกลงไปเลยค่ะต้องต้มลำไยให้ลำไยเขาคลายตัวออกมาสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาลปล่อยสักพักหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูอีกทีนึงค่ะเมื่อลำไยเราได้ที่แล้วนะคะเมื่อต้มลำไยครบสัก10นาทีหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้ลำไยเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปแล้วค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะความหวานอาจจะปรับได้นะคะเวลาเพื่อนๆเอาไปทำขายเนี่ยเราก็อาจจะเติมน้ำได้เติมน้ำตาลได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญนะเราก็จะให้ได้เนื้อลำไยให้โชว์ให้ลูกค้าเห็นนะคะจะได้น่าทานนะคะชิมรสตามใจชอบเลยค่ะอันนี้คุณหน่อยทำทานเองก็จะแบบหวานน้อยหน่อยนะคะต้องเผื่อตอนที่เราใส่น้ำแข็งด้วยนะคะถ้าความหวานน้อยมันจะไม่ค่อยหวานฉ่ำชื่นใจนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะปิดแก๊สได้เลยค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะปิดแก๊สได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนที่ใส่น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะใส่น้ำแข็งค่ะไม่งั้นน้ำแข็งละลายหมดนะคะก็จะจืดไม่อร่อยนะคะหลังจากเราพักน้ำลำไยเราให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็จะมาตักเสิร์ฟเลยค่ะเตรียมน้ำแข็ง1แก้วนะคะค่ะแล้วก็จะใส่ลำไยด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำลำไยของเรานะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทานแล้วชื่นใจดีค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะหรือจะทำขายก็ได้ค่ะเราลงทุนไม่แพงเลยค่ะ50บาทได้ตั้งหลายแก้วนะคะถ้าเพื่อนๆไปทำขายก็บวกลบเอาตามปริมาณเลยนะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ